สวัสดีค่ะเจอกันพาร์ทที่สี่นะคะประพจน์ที่สมบูรณ์กันนะคะในเรื่องของประพจน์ที่สมบูรณ์กันก็คือเป็นการกล่าวถึงประพจน์สองประพจน์นะคะที่มีค่าความจริงเนี่ยเหมือนกันทุกกรณีนะคะแบบกรณีต่อกรณีเลยนะคะตรงนี้จำให้แม่นแบบกรณีต่อกรณีเลยนะคะเราจะเขียนแทนประพจน์ที่สมบูรณ์กันด้วยสัญลักษณ์นี้นะคะนี่ก็คืออ่านว่า P สมมูลกับ Q นั่นเองนะคะก็คือมีค่าความจริงเหมือนกันทุกกรณีนะคะอย่างที่จะยกตัวอย่างให้เห็นต่อไปนี้นะคะเป็นประพจน์2ชุดก็คือชุดที่1เป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้คือชุดที่2นะคะค่าความจริงก็คือมี2ประพจน์ใช่ไหม P กับ Q อันนี้ก็เป็นจริง2เท็จ2นะคะ Q ก็เป็นจริงเท็จจริงเท็จนะคะทีนี้เรามาดูค่าความจริงกันอย่างแรกถ้าเป็นและนะคะและตัวนี้และนะและค่าความจริงตรงนี้ก็จะเป็นจริงและจริงเป็นจริงตรงนี้ก็เป็นมีเท็จหนึ่งตัวก็เป็นเท็จมีเท็จหนึ่งตัวเป็นเท็จมีเท็จเป็นเท็จเพราะฉะนั้นพอเจอน็อตนะคะพอเจอน็อตปุ๊บเนี่ยค่าความจริงก็จะเปลี่ยนไปกลายเป็นค่าตรงข้ามถูกปะคะตรงนี้ก็จะเป็นเท็จเป็นจริงเป็นจริงเป็นจริงโอเคนะคะเพราะฉะนั้นชุดที่เราจะใช้ก็คือชุดของตัวนี้ตัวนี้นะคะเสร็จปุ๊บมาดูค่าความจริงของชุดนี้บ้างตรงนี้ก็คือเราจะต้องมีน็อต P กับน็อต Q ถูกไหมคะซึ่งยังไม่ได้เขียนเพราะฉะนั้นขออนุญาตเขียนต่อท้ายเลยแล้วกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นน็อต P อันนี้ก็เป็นน็อต Q ก็แล้วกันน็อต P ตรงนี้แน่นอนว่า P เป็นจริง2ใช่ไหมก็จะไปเท็จเป็นเท็จเป็นจริงเป็นจริงโอเคนะคะน็อต Q ก็จะกลายเป็นเท็จจริงเท็จแล้วก็จริงนะคะเอาสองอันนี้มาหรือกันแล้วใส่ในช่องนี้เอามาหรือกันนะคะเท็จหรือเท็จได้เท็จอันนี้มีจริงเป็นจริงอันนี้มีจริงเป็นจริงอันนี้มีจริงเป็นจริงตรงนี้นะคะค่าความจริงที่เกิดขึ้นนะคะสังเกตเลยว่าจะเหมือนกับตัวนี้นะคะแบบกรณีต่อกรณีเลยทีเดียวกันก็คือตรงนี้เป็นเท็จตรงนี้ก็เท็จตรงนี้จริงนี่ก็จริงนะคะเหมือนกันแบบนี้เราจะเรียกได้ว่าสองประพจน์นี้เป็นประพจน์ที่สมบูรณ์กันหรือเขียนได้อีกอย่างหนึ่งว่า not P และ Q นะคะสมมูลกับ not P หรือ not Q นั่นเองนะคะทีนี้ในเรื่องของการสมมูลเนี่ยนอกจากจะใช้ตารางแล้วนะคะมันก็จะมีการใช้เรื่องของทฤษฎีนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันจากที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะคะว่าการตรวจสอบการสมมูลก็คืออะไรที่จะสมมูลกันเนี่ยจะต้องมีค่าความจริงที่เหมือนกันทุกกรณีแบบกรณีต่อกรณีใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ใช้การสร้างตารางแต่ว่าครั้งนี้เราจะเป็นรูปแบบนะคะที่เขาได้มีการพิสูจน์กันมาแล้วนะคะว่าสมมูลกันเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มกันที่รูปแบบที่1นะคะหรือ E1 รหัสตรงนี้จริงๆแล้วเวลาเราใช้เนี่ยเราจะไม่ค่อยได้ใช้ตรงนี้เท่าไหร่แต่เราจะมาจำชื่อด้านหลังกันมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นการพูดครั้งนี้ก็จะไปเน้นกันที่ชื่อเรียกด้านหลังก็แล้วกันนะคะเริ่มแรกเลยก็คือในเป็นการนิเศษซ้อนนะคะเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีน็อต P แล้วไปเจอน็อตด้านนอกอีกนะคะน็อตเจอน็อตก็จะได้แค่ P นะคะชุดนี้ชุดที่2เป็นเรื่องของการสลับที่นะคะ P และ Q เราสามารถสลับที่ได้เป็น Q และ P นะคะสลับได้ P หรือ Q จะสมมูลกับ Q หรือ P นั่นก็คือเท่ากันสลับที่ได้นะคะก็ต่อเมื่อก็เช่นกันนะคะสามารถสลับที่ได้แต่มีตัวหนึ่งที่หายไปสังเกตเห็นไหมคะก็คือถ้าแล้วไม่สามารถสลับที่ได้นะคะถ้าแล้วสลับที่ไม่ได้โอเคต่อไปเรื่องของการเปลี่ยนหมู่นะคะเปลี่ยนหมู่ก็คือสังเกตดูว่าการเปลี่ยนหมู่เนี่ยจะมีหมดเลยมีและหรือถ้าแล้วยกเว้นอ๋อโทษทีค่ะ
มีและมีหรือมีก็ต่อเมื่อยกเว้นถ้าแล้วเช่นกันเหมือนกับการสลับที่นะคะสังเกตดูว่าการเปลี่ยนหมู่นะคะเครื่องหมายสองเครื่องหมายนี้จะเหมือนกันนะคะจะเหมือนกันนะคะเราสามารถเปลี่ยนหมู่ได้เช่นเป็น P และกับ Q อยู่นะคะแล้วก็ไปและกับ R เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนหมู่ได้เลยก็จะไปเป็น P และกับชุดของ Q และ R นะคะเช่นเดียวกันกับหรือนะคะเปลี่ยนหมู่ได้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนหมู่ได้ก็คือจัดวงเล็บใหม่นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนหมู่นะคะต่อไปเป็นเรื่องของการแจกแจงสังเกตเห็นไหมคะว่าถ้าเมื่อกี้เนี้ยเปลี่ยนหมู่เครื่องหมายจะเป็นเครื่องหมายเดียวกันแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นเรื่องของการแจกแจงเครื่องหมายจะเป็นคนละเครื่องหมายนะคะเวลาแจกมีวิธีการทําง่ายๆก็คือเราจะอ่านจากตัวหน้าทำชุดตรงนี้ P และP และอะไร P และ Q ได้ตัวนี้แล้วก็เอาเครื่องหมายตัวนี้นะคะมาเป็นตัวเชื่อมตรงกลางก็คือหรือแล้วก็อ่านว่า P และ R เห็นไหมคะเป็น P และ R นี่คือหลักการจำง่ายๆนะคะเช่นเดียวกันกับการแจกเข้าด้านหลังก็เช่นเดียวกันเวลาเราอ่านให้เราอ่านติดคู่ตรงนี้นะคะเราก็จะได้ Q และ P หรือ P และ Q นั่นเองนะคะแล้วก็เอาหรือตัวนี้ไปไว้ตรงกลางนะคะหรือตัวนี้เอาไปไว้ตรงกลางแล้วตรงนี้ก็จะอ่านเป็นว่า R และ P โอเคอันนี้คือเรื่องของการแจกแจงนะคะต่อไปนะคะเป็นการแจกแจงหรือเช่นเดียวกันกับและนั่นแหละนะคะก็คือเครื่องหมายตรงนี้จะต่างกันเพราะฉะนั้นเวลาอ่านก็อ่านติดเลย P หรือก็จะได้ P หรือ Q ตัวนี้และอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะก็เอามาเชื่อมตรงนี้ P หรือ R ก็ได้ตัวนี้นะคะต่อไปแจกแจงจากด้านหลังนะคะตรงนี้เขียนผิดโทษทีมันจะต้องเป็นตัว P นะคะแก้ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะได้เป็นหรือกับ P ถูกปะอ่านว่าหรือ P เพราะฉะนั้นจะได้ Q หรือ P หรือว่า P หรือ Q ตัวนี้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นและนะคะและตัวนี้ก็เอามาอยู่ตรงกลางก็จะได้เป็นอ่านเป็นว่า R หรือ P ก็คือตัวนี้นะคะทีนี้ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการแจกแจงท่าแล้วการแจกแจงท่าแล้วมีอยู่2อย่างก็คือแจกทางซ้ายกับแจกทางขวาหรือแจกเข้าด้านหน้ากับแจกเข้าด้านหลังนะคะอันนี้ก็เป็นการแจกเข้าไปในและอันนี้ก็เป็นการแจกเข้าไปในหรือซึ่งมีหลักการแจกเหมือนกันก็คือเข้าข้างหน้าเราก็จะอ่าน P แล้ว P แล้วอะไรล่ะ P แล้ว Q ก็จะได้ชุดนี้และก็เอามาเขียนตรงนี้นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ P แล้วอะไร P แล้ว R ก็ได้ชุดนี้นะคะเช่นเดียวกันกับข้างล่างก็จะอ่านว่า P แล้ว Q หรือกับ P แล้ว R ตัวนี้นะคะทีนี้แจกเมื่อกี้นี้เข้าข้างหน้าถูกปะคะเป็นการแจกข้างหน้าทีนี้เราไปดูแจกข้างหลังแจกข้างหลังนะคะสังเกตดูว่าให้หลักการอ่านเนี่ยเหมือนเดิมก็คือแล้ว R ก็อ่านว่า P แล้ว R ก็จะได้ P แล้ว R ตรงนี้หรือตรงนี้และก็จะเปลี่ยนไปเป็นหรือสังเกตนะคะเครื่องหมายมันกลับกันจากแล้วก็จะกลายเป็นหรือส่วนด้านหลังเนี่ยก็เหมือนเดิมก็เป็น Q แล้ว R ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะตรงกลางจากเป็นหรืออยู่ก็จะกลายเป็นและหลักการแจกเหมือนเดิมนะคะทีนี้อยากให้จําไว้ว่าถ้าเป็นการเข้าข้างหน้าตรงนี้นะคะจะไม่มีผลต่อเครื่องหมายเพราะฉะนั้นให้คิดถึงเวลาใช้ในการจำนะก็คิดถึงว่าถ้าเข้าข้างหน้าเนี่ยมันก็ปกติแต่ถ้าเข้าข้างหลังเนี่ยมันคือผิดปกติละเข้าข้างหลังก็จะต้องมีการแบบเกิดเอฟเฟกต์นิดนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็จากและก็จะกลายเป็นหรือจากหรือก็จะกลายเป็นและอะไรอย่างนี้โอเคอันนี้คือเป็นการแจกแจงท่าแล้วนะคะต่อไปเป็นการแจกนิเศษเข้าไปในหรือแจกนิเศษเข้าไปในหรือตรงนี้นะคะเป็น P หรือ Q เพราะฉะนั้นมีนิเศษด้านหน้าเวลาการแจกก็คือแจกไปมันก็จะโดนทั้งหมด3ตัวนี้ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3และน็อตไปเจอ P ได้น็อต P
not ไปเจอหรือจะได้และนะคะ not ไปเจอ Q จะได้ not Q ทีนี้ไอ้ not เจอหรือเนี่ยจะได้และเช่นเดียวกันถ้า not เจอและก็จะได้หรือนะคะเครื่องหมายจะกลับกันอันนี้ก็คือเป็นการนิเศษนะคะต่อไปถ้าแล้วเราสามารถเปลี่ยนรูปของถ้าแล้วได้ถ้าแล้วสามารถเปลี่ยนเป็นหรือได้นะคะนั่นก็คือ P แล้ว Q นะคะเป็น P แล้ว Q ก็จะกลายเป็น not P หรือ Q หรือไม่ก็จำอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้าแล้วหลังก็จะได้ not หน้าหรือหลังนะคะ not หน้าหรือหลัง not ตัวหน้าหรือกับตัวหลังอันนี้คือเปลี่ยนถ้าแล้วให้เป็นหรือตรงนี้ใช้มากอยากให้จำนะคะใช้มากจริงๆต่อไปการแจกนิเศษเข้าไปในถ้าแล้วแน่นอนเมื่อกี้นี้เรามีถ้าแล้วถูกไหมคะถ้าแล้วก็คือมันสามารถเปลี่ยนเป็น not p หรือ q ได้ถ้าแจก not เข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นการแจก not ขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะคะ not ของ not p หรือ q เพราะว่าไอ้ p แล้ว q เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็นชุดนี้ได้ใช่ไหมคะก็คือเวลาแจกเนี่ย not เจอกับ not p นี่เศษซ้อนเพราะฉะนั้นก็จะได้แค่ p ตัวเดียว not เจอกับหรือก็จะได้และ not เจอ q not เจอ q ก็จะได้ not q ตัวนี้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น not ของท่าแล้วเราจะได้ p และ not q ก็คือ not ของ p แล้ว q ก็จะได้ตัวหน้าและ not ตัวหลังนะคะหน้าและ not ตัวหลังโอเคนะต่อไปเป็นเรื่องของนิเศษก็ต่อเมื่อถ้าเป็นนิเศษก็ต่อเมื่อนะคะเราจะแจกนิเศษเพียงแค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเราจะไม่แจก2รอบนะคะตรงนี้ก็คือวิธีการเขียนที่มาเขียนแบบนี้ก็คือจริงๆแล้วมันจะต้องแยกไปเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ก็ต่อเมื่อเนี่ยก็ต่อเมื่อมันสามารถเปลี่ยนรูปได้นะคะเปลี่ยนรูปได้เป็นลูกศรสองหัวถูกปะคะเพราะฉะนั้นลูกศรสองหัวนี้ขออนุญาตเขียนข้างบนตรงนี้นะคะนี่นะเขียนมานี่อ่ะตรงนี้เฉพาะด้านในนะคะ p ก็ต่อเมื่อ q p ก็ต่อเมื่อ q เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนรูปได้เพราะว่าเขามีสองหัวใช่ปะก็ต่อเมื่อมีสองหัวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ p แล้ว q ก็คือหัวลูกศรไปทางขวาแล้วก็โอเคแป๊บนึงและนะคะกับอีกอันนึงก็คือหัวลูกศรไปทางซ้ายก็จะเป็นถ้าหัวลูกศรไปทางซ้ายเวลาเราอ่านเนี่ยเราก็จะอ่านว่าเนี่ยนะก็เป็น p แล้ว q แล้วก็ q แล้ว p ถูกไหมคะหัวลูกศรเราไม่มีทางกลับมาอีกด้านหนึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องเอา q ไว้หน้าก็จะเป็น q แล้ว p ทีนี้เมื่อมันมี not ข้างหน้าถูกปะมี not ข้างหน้าก็เอา not เข้าไปแจกทั้ง3ตัวนี้ not เจอชุดนี้ not เจอตัวนี้ not เจอชุดนี้ not ของท่าแล้วนี่มีแล้วตัวนี้เห็นไหมคะมันก็เลยกลายเป็น p และ not q not ตรงนี้เป็นและใช่ปะก็จะเปลี่ยนเป็นหรือตัวนี้นะคะแล้วก็หน้าแล้วหลังตรงนี้ก็จะได้หน้าและ not หลังโอเคเช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่าไม่เปลี่ยนรูปนะคะเวลาแจกนิเศษแจก not เข้าไปในก็ต่อเมื่อเนี่ยเราจะต้องแจกเข้าไปเพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นนะคะก็คือใช้ตัวนี้ตัวเดียวหรือไม่ก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องมาพร้อมกัน2ตัวนะคะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งตัวนี้หรือไม่ก็ตัวนี้กรณีการที่จะต้องแจกเข้าตัวเดียวเพราะว่าถ้าตัวนี้เป็นจริงตัวนี้จริงก็ต่อเมื่อจริงกับจริงมันก็จะได้จริงถูกปะคะถ้าสมมุติว่าแจกน็อตเข้ามาแล้วแจก2ตัวตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท็จกับเท็จถูกไหมเท็จกับเท็จก็จะได้จริงเช่นกันเพราะฉะนั้นการแจกก็ต่อเมื่อเราก็เลยแจกแค่ตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่ให้ค่าที่ได้เนี่ยต่างกันมันถึงจะเป็นค่าตรงข้ามนะคะ
อ่ะต่อไปนะคะตัวนี้ก็คือเป็นของท่าแล้วเมื่อกี้สังเกตดูเรื่องของการสลับที่ไม่มีท่าแล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วท่าแล้วก็สลับที่ได้แต่ว่าคุณจะต้องติดน็อตให้เขาทั้งสองตัวเลยก็คือถ้าเป็น P แล้ว Q ถ้าคุณอยากเอา P มาเอา Q มาไว้ข้างหน้าคุณจะต้องใส่น็อตนะคะใส่น็อตทั้ง P แล้วก็ Q เลยเพราะฉะนั้นถ้าแล้วถ้าสลับที่ต้องติดน็อตทั้งสองข้างนะคะทั้งหน้าทั้งหลังทีนี้การเติมพิเศษเข้าไปนะคะของของ P ก็ต่อเมื่อ Q ก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้ว่าถ้าสมมุติว่าเราเติมน็อตเข้าไปแค่ตัวเดียวเนี่ยมันจะทําให้ได้ค่าที่ตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าอยากให้ค่าความจริงเหมือนกันคุณก็จะต้องเติมน็อตเข้าไปทั้งสองตัวนะคะอย่างเช่นถ้าตัวนี้จริงตัวนี้จริงค่าที่ได้ก็จะเป็นจริงใช่ปะคะมีค่าความจริงเป็นจริงใช่ไหมทีนี้เวลาถ้าสมมติว่าอยากจะเปลี่ยนรูปเราก็ต้องใช้น็อตทั้งสองข้างเพราะว่าถ้าเปลี่ยนเป็นจริงตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท็จตรงนี้ก็จะกลายเป็นเท็จซึ่งเหมือนกันค่าความจริงก็จะเป็นจริงแต่ถ้าใส่ไปแค่ตัวเดียวตัวนี้เป็นจริงตัวหลังเป็นเท็จเพราะฉะนั้นค่าที่ได้ก็จะเป็นเท็จถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการใส่น็อตให้ก็ต่อเมื่อเนี่ยก็ต้องใส่ทั้งสองข้างต่อไปเราไปดูเรื่องของการลดรูปลดรูปนะคะก็คือถ้ามีตัวที่เหมือนกัน P และ P เนี่ยมันก็คือ P ตัวเดียวนั่นแหละนะคะ P หรือ P เนี่ยมันก็คือ P ตัวเดียวนั่นแหละนี่เป็นเรื่องของการลดรูปนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นเรื่องของการเปลี่ยนรูปก็ต่อเมื่ออย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วว่ามันมีหัวลูกศรสองหัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นสองตัวตัวนี้ก็คือเป็น P แล้ว Q ถ้าเป็นลูกศรกลับไปข้างหลังก็คือ Q แล้ว P นั่นแหละแต่ว่าเราไม่มีลูกศรตัวนี้ใช่ปะก็เลยต้องเอา Q ขึ้นหน้าก็เป็นเช่นนี้นะคะเมื่อเรามีรูปแบบตรงนี้นะคะทั้งหมด16รูปแบบเนี่ยเราก็จะสามารถเช็คได้ว่าประพจน์ที่กำหนดให้โจทย์กำหนดให้ต่อไปเนี่ยมีการสมบูรณ์กันหรือไม่โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องสร้างตารางก็ได้นะคะซึ่งถ้าสร้างตารางซึ่งสมมุติว่ามี P Q R S T โอ้โหมี5ตัวสร้างตาราง2ยกกำลัง5กรณีโหเยอะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีวิธีการดูโดยใช้รูปแบบนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะโดยอาศัยความสัมพันธ์ของการสมบูรณ์นั่นก็คือเป็นเรื่องของการสะท้อนนะคะการสมมาตรแล้วก็การถ่ายทอดคล้ายๆกับหลักของจำนวนจริงนะคะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของตรรกศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะใช้คล้ายๆกันนะ